ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะก็มีหลายมาตรการเหมือนกันที่รัฐบาลเองก็มีความพยายามที่จะช่วยเหลือกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ไปต่อนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้ายเมื่อปีที่แล้ววันที่26ธันวาคมก็มีมตินะคะที่จะต่อมาตรการเรื่องของการลดค่าโอนค่าจดจำนองค่ะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นการกระตุ้นทำให้กำลังซื้อจะกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นค่าโอนจากเดิมเนี่ย 2% ก็จะเหลือแค่ประมาณ 1%เท่านั้นส่วนค่าจดจำนองนะคะจาก 1% ก็จะเหลือ 0.01% แต่ว่าก็มีเงื่อนไขเหมือนกันเฉพาะบ้านที่มีราคาขายไม่เกิน3ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน3ล้านบาทต่อสัญญาอันนี้มีผลยาวไปเลยนะคะต่อไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะใครอยากได้บ้านก็อาจจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นเพราะว่าก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพอมีมาตรการนี้เข้ามาทำให้เราประหยัดไปเยอะขึ้นเหมือนกันแล้วในมุมของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เองก็อาจจะทำให้ยอดขายปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสมมติว่าจะต้องโอนแล้วก็มีค่าจดจำนองเนี่ย1ล้านบาทคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในการโอนแล้วก็ค่าจดจำนองจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทพอมีมาตรการนี้ก็จะเหลือแค่ประมาณ 10,000 กับอีก100บาทเท่านั้นนะคะใน 1,100 บาทนี่คืออะไรก็คือค่าโอนเหลือล้านละ 10,000 บาทพอรวมกับค่าจดจำนองเนี่ยที่เหลือล้านละ100บาทก็ถือว่าถูกกว่าที่เคยเรียกเก็บไว้ประมาณ2ใน3แต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันเพราะว่ามาตรการนี้จริงๆเนี่ยเคยประกาศใช้มาตั้งแต่ช่วงประมาณโควิดมาแล้วนะคะปี64 65 66ยาวมา3ปีละก็มีการมองเหมือนกันว่าถ้าไปต่อ67ปีนี้เป็น4ปีจะทำให้ประชาชนรู้สึกคุ้นชินหรือเปล่านะคะว่ารัฐบาลเดี๋ยวก็ลดให้อีกทีนี้ผลของมาตรการในการกระตุ้นการซื้อก็จะเท่าๆกับปีแรกที่เอามาใช้นั่นเองสำหรับปีนี้การลดค่าโอนที่เหลือ 1% ก็ยังถือว่าสูงกว่าปี64 65นะคะที่ตอนนั้นเนี่ยถูกกว่านี้อีกนะเหลือแค่ประมาณ 0.01% เท่านั้นค่ะใช่ค่ะซึ่งการที่รัฐบาลต่ออายุมาตรการลดค่าโอนแล้วก็จดจำนองเนี่ยมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยในการช่วยกระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วจะช่วยให้แรงส่งนั้นกลับมานะคะกำลังซื้อที่เกิดขึ้นอุปทานเติบโตอย่างไรเดี๋ยววันนี้พาไปฟังมุมมองกันหน่อยค่ะดร.วิชัยวิวัฒพันธ์ค่ะท่านผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือว่า REIC นะคะท่านบอกว่ารัฐบาลต่อมาตรการนะคะลดค่าโอนจดจำนองปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุ้นการซื้ออสังหาศูนย์ข้อมูลอสังหาเนี่ยมีการประเมินสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในปีนี้หลายๆกรณีค่ะกรณีที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือมีการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด 390,000 หน่วยนะคะเทียบกับปี66เนี่ยเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 4.0 มีมูลค่าโอนอยู่ 1.1 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 4.6 ค่ะนอกเหนือจากนี้ก็คาดว่าสามารถสร้างให้เกิดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั้งระบบสูงถึง 700,000 ล้านบาทตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ 1.3 ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปี2567เนี่ยมีโอกาสขยายตัวได้ดีขึ้นเทียบกับอะไรบ้างคือมีโอกาสขยายตัวใกล้เคียงกับปี61แน่นอน62 63 64เราได้รับผลกระทบนะคะจากมาตรการการแพร่ระบาดของโควิดต่างๆภาคการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นปี67เนี่ยจะกลับไปเทียบกับปี61เป็นปีที่ดีที่สุดในช่วง6ปีที่ผ่านมาเลยนะคะข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะบอกว่าอยากจะสร้างแรงกระตุ้นในฝั่งของซัพพลายหรือว่าอุปทานก็คือการให้ส่วนลดค่าโอนเพิ่มอีกเสนอให้ขยายเพดานราคาบ้านก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอเหมือนกันนะคะให้ครอบคลุมผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับราคา 3-5 ล้านบาทด้วยเพราะว่ามีจำนวนทั้งหมด 52,000 ยูนิตค่ะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ27ของหน่วยเหลือขายทั้งหมดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมีมูลค่าสูงถึง 212,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะอันนี้คือฝั่งของ developer ต่างๆนะคะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ว่าจะกระตุ้นยังไงในฝั่งของลูกค้าเองนะคะทาง REIC ก็มีข้อเสนอแนะเหมือนกันว่าถ้าอยากจะกระตุ้นฝั่ง demand นะคะหรือว่าฝั่งอุปสงค์เนี่ยมันก็มีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นอย่างเช่นคนที่อยากได้บ้านหลังแรกเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการปล่อยกู้สินเชื่อที่ดอกต่ำๆหน่อยพวกซอฟต์โลนต่างๆนะคะหรือว่าทางเหล่าพวกสถาบันการเงินเนี่ยก็น่าจะมีการไปร่วมไม้ร่วมมือกับทางฝั่งของผู้ประกอบการไหมอันนี้มีความเป็นไปได้หรือเปล่าเพื่อที่จะในกรณีที่ผู้กู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าผิดปกติก็คือให้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ฝั่งสถาบันการเงินมาแบกรับความเสี่ยงพร้อมกันนะคะมีการเอาเงินฝากมาค้ำประกันการรับคืนหน่วยที่อยู่อาศัยที่กู้จากสถาบันการเงินแล้วก็มีระยะเวลาการค้ำประมาณ 1-2 ปีรวมไปถึงการผ่อนปรนการปล่อยกู้อสังหาริมทรัพย์หรือมาตรการ LTV สำหรับคน
ที่ต้องการกู้เงินเพื่อที่จะซื้อบ้านหลังที่2เพื่อไปอยู่หรืออาจจะเป็นการซื้อใกล้ที่ทำงานใกล้ที่เรียนแบบนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจค่ะเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างคุณเศรษฐาทวีสินเองได้มีการหารือกับตัวแทน7สมาคมภาคอสังหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานเลยนะคะหลายสมาคมเลยไม่ว่าจะเป็นสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่2นะคะสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยซึ่งพอมีการหารือพูดคุยกับทั้ง7สมาคมแล้วนะคะทางคุณเศรษฐาเองก็ไปโพสต์ใน X หรือว่า Twitterเนี่ยนะคะว่าสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2562แล้วดังนั้นมีความจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องกระตุ้นเพราะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นเขาถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่มากๆนะคะในการที่จะทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบ multiplier effect ก็คือถ้าเกิดอสังหาริมทรัพย์โตเนี่ยเศรษฐกิจอื่นๆก็จะโตไปด้วยใช่ค่ะเรียกว่าเป็นห่วงโซ่เลยนะคะในแง่ของอุตสาหกรรมก่อสร้างก็โตไปด้วยนะวัสดุก่อสร้างต่างๆก็เรียกว่าสร้างงานสร้างรายได้ได้มากทีเดียวแหละทีนี้อยากฟังค่ะว่าตัวแทนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เข้าหารือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีข้อเสนออะไรบ้างจริงๆมีข้อเสนอส่งผ่านมายังรัฐบาล11ข้อด้วยกันนำเสนอมาตรการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการสนับสนุนการมีบ้านหลังแรกกระตุ้นกำลังซื้อต่างชาติผ่อนเกณฑ์ LTV ผ่อนเงื่อนไข EIA ค่ะนายกได้ตั้งคณะทำงานกลุ่มเล็กนะคะรวบรวมนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานี้แล้วก็ต้องติดตามเลยว่าจะมีมาตรการกระตุ้นออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือรายละเอียดของการที่ภาคอสังหานำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีนะคะไล่เรียงกันหน่อยเรามี11ข้อเลยนะฮะข้อแรกคือลดค่าโอนและค่าจดจำนองก่อนเลยรวมกันร้อยละ3เหลือร้อยละ 0.01 ค่ะจากที่เพิ่งต่ออายุมาตรการลดค่าโอนและจดจำนองจากร้อยละ3เหลือร้อยละ 1.01 แต่ว่า 1.01 นี้ผู้ประกอบการอสังหาก็บอกว่าสูงเกินไปอยากจะให้ขยายเพดานราคาบ้านจากไม่เกิน3ล้านบาทเป็นไม่เกิน5ล้านบาทหรือยกเว้นค่าโอนจดจำนอง3ล้านบาทแรกนะคะสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ทุกระดับราคาเพื่อจูงใจให้คนมีกำลังซื้อเนี่ยตัดสินใจที่จะครอบครองที่อยู่อาศัยมากขึ้นนั่นคือข้อแรกนะข้อ2คือกระตุ้นกำลังซื้อกลุ่มบ้านสร้างเองค่ะด้วยการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อกระตุ้นการสร้างบ้านของประชาชนที่กำลังตัดสินใจนะคะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับสร้างบ้านเข้ามาสู่ระบบภาษีมากขึ้นด้วยค่ะข้อที่3ข้อที่4น่าสนใจสำหรับคนที่อยากมีบ้านหลังแรกคุณผู้ชมนะคะมีมาตรการบ้านหลังแรกอันนี้เสนอว่าให้มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำยาวไปเลย5ปีแล้วก็ลดค่าโอนค่าจดจำนองด้วยขยายวงเงินนะคะจากราคาบ้าน3ล้านบาทให้เป็น5ล้านบาทอย่างที่คุณปาบอกไปอันนี้น่าสนใจส่วนข้อที่4อยากจะให้ฟื้นมาตรการบ้านดีมีดาวสำหรับการซื้อบ้านหลังแรกด้วยก็คือให้รัฐบาลให้นำเงินดาว 100,000 บาทมาลดหย่อนภาษีได้นะคะส่วนข้อที่5ฟื้นโครงการบ้านบีไอค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนได้ด้วยข้อที่6ขอให้ทบทวนแล้วก็ปรับปรุงเกณฑ์ใบอนุญาตจัดสรรสำหรับบ้านแนวราบก็มีการปรับขนาดที่ดินให้เหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริงในปัจจุบันยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเกณฑ์บ้านเดี่ยวปัจจุบันมีการกำหนดขั้นต่ำอยู่ที่50ตารางวาเสนอลดให้เหลือขั้นต่ำแค่ประมาณ35ตารางวาเท่านั้นแล้วก็บ้านแฝดปัจจุบันอยู่ที่35ตารางวาเสนอให้เหลือแค่28ตารางวาค่ะทาวน์เฮาส์ปัจจุบันขั้นต่ำ16ตารางวานะคะก็เสนอให้เหลือขั้นต่ำแค่14ตารางวาเท่านั้นส่วนประเด็นที่7ที่เสนอก็คือขอให้รัฐบาลพิจารณาส่วนลดภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างค่ะส่วน8กับ9นี่ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างกำลังซื้อในกลุ่มของต่างชาติกันด้วยนะคะคือกระตุ้นกำลังซื้อต่างชาติที่มีศักยภาพวิธีไหนทำได้บ้างก็คือการขยายเวลาสิทธิการเช่าค่ะจากปัจจุบันนี้สิทธิการเช่าอยู่ที่30ปีเสนอขายขยายเวลาเป็น50ปีนะคะ
ข้อเสนอที่9คือพิจารณาเงื่อนไขการให้วีซ่าพำนักในไทยเช่าระยะยาวหรือว่าซื้อที่อยู่อาศัยราคา10ล้านบาทขึ้นไปเสนอให้วีซ่า10ปีสำหรับครอบครัว4คนแล้วก็การเช่าระยะยาวหรือว่าซื้อที่อยู่อาศัยราคา5ล้านบาทขึ้นไปก็เสนอให้วีซ่า5ปีสำหรับ2คนส่วนข้อ10ขอให้แบงก์ชาติค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผันเกณฑ์การปล่อยสินเชื่ออสังหา LTV หรือว่า Loan to Value นะคะ11เสนอให้รัฐบาลปลดล็อกเงื่อนไขการขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ค่ะสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมจากปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้นะต้องมีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินมาประกอบการยื่นขออนุมัติค่ะขณะที่มีหลายโครงการที่ซื้อที่ดินมาแล้วแต่ว่าไม่ผ่าน EIA ก็อยากให้ปรับเงื่อนไขเอกสารเป็นเอกสารมัดจำที่ดินสามารถนำมายื่นขออนุมัติ EIA ได้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการในการลงทุนพัฒนาโครงการด้วยค่ะนี่คือ11ข้อเสนอจากทาง7สมาคมอสังหาริมทรัพย์ต่อรัฐบาลคุณผู้ชมทีนี้ในปีนี้มันมีหลายอย่างเหมือนกันที่ท้าทายเหมือนกันนะในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่คนที่อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์อาจจะต้องเจอนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเองแต่ว่าเป็นข้อมูลจากทาง LWS นะคะเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ LPN ปัจจัยเสี่ยงในปีนี้คุณผู้ชมนอกจากเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจบ้านเราแล้วยังมีอีกประมาณ 3-4 ข้อนะคะที่จะต้องระวังอย่างแรกเลยก็คือดอกเบี้ยเนี่ยแหละเราลุ้นกันเหมือนกันว่าดอกเบี้ยจะขึ้นหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะการประชุมกนง.ในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยขึ้นอันนี้มีผลแน่นอนนะคะสำหรับกำลังซื้อของประชาชนอย่างที่2ค่าแรงขั้นต่ำคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีว่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้นะคะว่าจะขึ้นแบบขั้นบันได600บาทต่อวันถ้าขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้นทุนขึ้นและดีไม่ดีอาจจะต้องขึ้นราคาบ้านด้วยนะคะส่วนในที่3ก็คือราคาวัสดุก่อสร้างอันนี้ก็ต้องรอดูเรื่องของปัจจัยเรื่องความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ด้วยว่าจะทำให้ราคาพลังงานขึ้นไหมถ้าราคาพลังงานขึ้นราคาน้ำมันขึ้นโลจิสติกนะคะค่าขนส่งอะไรต่างๆก็จะขึ้นไปด้วยทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างได้รับผลกระทบด้วยนะคะส่วนอย่างที่4ก็คือเรื่องของความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยค่ะเพราะว่าแบงก์ชาติก่อนหน้านี้มีมาตรการผ่อนคลาย LTV มาแล้วแต่ว่าล่าสุดเอกชนก็มีการเสนอว่าอยากจะให้ต่อมาตรการนี้ไปต่อนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูกันเนี่ยด้วยความเข้มงวดมันทำให้อัตราการโดนปฏิเสธสินเชื่อล่าสุดนี้ถือว่าสูงทีเดียวนะคะอยู่ที่160ถึง165อันนี้มีผลต่อกำลังซื้อของประชาชนที่อาจจะลดลงด้วยค่ะใช่ทำให้เราเห็นปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อุปสงค์อุปทานที่เกิดขึ้นณปัจจุบันขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ